ผมเจออะไรของวัตถุดิบดีๆครับเป็นแฝดครับนี่เลยแฝดความน่าสนใจของมันอยู่ที่นี่แหละครับท้ายเขื่อนลำตะคองวิถีของชาวบ้านวิธีการอยู่วิธีการกินวิธีการหาปลาอันนี้เรียกรอบรอบครับแล้วลักรอบเป็นไงฮะลักรอบคุณยูฟองไม่แอบหาลักรอบไม่เกี่ยวนะผู้ใหญ่บอกว่าปลาที่นี่ไม่มีกลิ่นโคลนใช่ครับไม่มีจริงๆครับอันนี้ยืนยันได้เต็มที่ไม่เชื่อคุณต้องพิสูจน์พบกับรายการถึงพริกถึงขิงทุกวันศุกร์ทาง YouTube Facebook